แอนนาเข้าเรือนจำแล้วนะครับไม่ขอประกันตัวสู้หลังโดนจับคดีหลอกขายทองสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างแอดมีสิทธิ์ให้เพื่อนๆได้เพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะทำเอาหลายคนจับตาไม่น้อยเมื่อล่าสุดนะฮะ24กันยายนเต่าทีวีภูก็ได้โพสต์ข้อความข่าวด่วนแอนนาเข้าเรือนจำแล้วไม่ขอประกันตัวสู้เพราะไม่มีเงินประกันตัวแอนนาวรินทร์หรือหลายคนรู้จักกันนะครับในชื่อแอนนาทีวีภูอดีตนักข่าวบันเทิงคนดังที่ผันตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์แม่ค้าออนไลน์ที่ก่อนหน้านี้นะฮะมีคดีความประกาศขายทองคำแท่งผ่าน Facebook ราคาต่ำกว่าท้องตลาดมีคนโอนเงินซื้อเป็นจำนวนมากแต่ภายหลังไม่ได้รับสินค้าทั้งนี้นะฮะแอนนาได้ถูกจับกุมในข้อหาช่อโกงประชาชนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาช่อโกงแต่ช่วงที่ทองราคาสูงธุรกิจตนขาดสภาพคล่องแต่ก็ได้พยายามเจรจาทยอยคืนเงินให้กับผู้เสียหายเหลือประมาณ100รายนะฮะโดยก่อนหน้านี้แอนนาเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับหวยทิปออนไลน์และกล่องสุ่มทิปมาแล้วขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พีนิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ